เรามาดูเรื่องของปัญหาอาหารการกินกันนิดนึงค่ะในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 แบบนี้เชื่อว่ามีผู้คนจำนวนไม่น้อยนะคะได้รับผลกระทบแต่ก็ยังมีการหยิบยื่นน้ำใจจากหลายๆภาคส่วนค่ะรวมถึงร้านอาหารต่างๆด้วยนะคะที่ถึงแม้ว่าร้านเองได้รับผลกระทบค่ะแต่ก็ยังเต็มใจยินดีในการที่จะแบ่งปันช่วยเหลือนะคะมาไปดูตัวอย่างค่ะของร้านอาหารเป็นร้านอาหารไทยเก่าแก่เลยนะคะชื่อว่าร้านครัวแม่มณีอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะถึงแม้ว่าที่ร้านเดือดร้อนเหมือนกันนะคะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 มียอดขายนะปัจจุบันนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่ประมาณสักร้อยละ20เท่านั้นแต่ก็ยังมีความตั้งใจดีค่ะในการที่จะแบ่งปันส่งอาหารให้ถึงมือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ด้วยนะคะไปติดตามเรื่องราวที่น่าชื่นชมนี้นะคะจากคุณพัชนันท์ช่างคิดกันค่ะผัดไทยหอมๆพร้อมด้วยกุ้งแน่นๆถูกจัดวางเรียงใส่กล่องในเมนูผัดไทยกุ้งสดเป็นหนึ่งในเมนูที่ครัวแม่มณีเลือกทำเพื่อส่งมอบความอร่อยเต็มอิ่มให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยส่งผ่านโครงการครัวปันอิ่มร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิด -19 และผู้ที่อยู่เบื้องหลังเมนูผัดไทยกุ้งสดสูตรโบราณคือมณีลบหงในวัย73ปีหรือที่รู้จักกันในนามแม่มณีที่ทำอาหารมากว่า50ปีเป็นผู้ลงมือเตรียมวัตถุดิบน้ำปรุงด้วยตัวเองแม่มณีบอกว่าอยากให้คนที่รับอาหารของเธอไปนั้นได้กินอิ่มอร่อยและมีความสุขผัดไทยกุ้งสดวันต่อมาก็สลับกันแม่ก็มีความสุขที่ได้แบ่งปันให้เขาได้ทานอิ่มๆแล้วก็หลากหลายรสชาติมีของเด็กก็มีเขาจะสั่งมาถ้าเป็นเด็กเล็กเราก็ทำให้ร้านครัวแม่มณีเป็นหนึ่งในร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดโควิด -19 ระลอกล่าสุดจากรายได้หมื่นกว่าบาทต่อวันลดลงเหลือเพียง 2,000 บาททำให้ทางร้านต้องเปิดรับทำอาหารกล่องเสริมเพื่อเลี้ยงดูพนักงานภายในร้านช่วงโควิดเนี่ยก็รู้แล้วว่าทุกอย่างทำอะไรไม่ได้ 100%จะ 20% ถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าต้องสู้เพื่อว่าลูกน้องเขาก็ต้องใช้จ่ายต้องสู้ไปด้วยกันอาหารไทยส่วนมากของแม่ก็มีหมูสเต๊ะที่ขึ้นชื่อปูหล่นทอดมันปลากรายยำถั่วพูปลาช่อนลุยสวนปลากระพงราดน้ำปลาเป็นเน้นอาหารไทยแล้วก็แม่มาเน้นให้เป็นอาหารจานเดียวเพื่อให้ลูกค้าได้ทานเพื่อว่าได้ประหยัดได้ร้านครัวแม่มณีเป็นร้านอาหารไทยเก่าแก่ย่านถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีมีเมนูอาหารไทยหลากหลายให้เลือกสรรสำหรับผู้ที่สนใจอยากอุดหนุนผู้ประกอบการร้านอาหารในช่วงโควิด -19 สามารถสั่งอาหารได้ที่เบอร์0988322491นอกจากอาหารไทยที่ครัวแม่มณีขึ้นชื่อแล้วยังมีร้านกาแฟบาซิเล่คอฟฟี่เปิดให้บริการควบคู่ไปด้วยซึ่งทางร้านได้ใช้เมล็ดกาแฟคั่วสดนำเข้าจากบราซิลอีกด้วยพัสนันท์ช่างคิดสำนักข่าว TNN รายงานขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะเข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ